สวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมแจ็คไรเดอร์มาแล้วนะครับช่วงเวลาของครูที่ปรึกษาช่วงเวลาที่พวกเราไว้วางใจได้ทั้งครอบครัวครับวันนี้เราจะได้เรียนรู้เรื่องราวนะครับจากคุณแม่ขอปรึกษาท่านหนึ่งนะครับซึ่งมีความเป็นห่วงในพฤติกรรมของคุณลูกแล้วที่รู้สึกหนักที่สุดก็คือนับวันลูกจะมักมีประโยคหรือคำพูดที่ทำให้คุณแม่จี๊ดเข้าไปในหัวใจครับวันนี้มาร่วมหาทางออกไปด้วยกันนะครับต้อนรับนะฮะคุณแม่ขอปรึกษาคุณแม่แอมครับคุณแพรวนภาอุปสิทธิ์ครับสวัสดีครับแม่ครับเอาล่ะคุณแม่วันนี้จะได้คุยกับครูที่ปรึกษาของเรานะครับผมต้อนรับนะฮะครูเคสดร.เนตรปริยามุสิกชัยชุมชัยโยสวัสดีครับสวัสดีค่ะเอาล่ะนะฮะมีเวลา20 นาทีในการปรึกษาครูเคสนะครับถามให้เต็มที่จนคลี่คลายนะครับพร้อมนะคุณแม่พร้อมค่ะครูเคสพร้อมนะครับถ้าพร้อมแล้วครับคุณแม่ครับเริ่มปรึกษาครูเคสครับเดี๋ยวเท้าความนิดนึงลูกคุณแม่ลูกสาวอายุเท่าไหร่ตอนนี้8ขวบค่ะ8ขวบนะฮะใช่ค่ะสถานภาพของคุณแม่ตอนนี้คือหย่าคุณพ่อใช่ค่ะหย่าคุณพ่อตั้งแต่ลูกสาวได้1เดือนค่ะลูกสาว1เดือนก็แยกทางใช่ค่ะคุณแม่ก็เลี้ยงคนเดียวมาโดยตลอดเลี้ยงคนเดียวมาตลอดค่ะคุณแม่ทำงานด้วยเลี้ยงลูกด้วยแล้วทำงานที่ว่า7วันเลย7วันค่ะแล้วใครช่วยเลี้ยงพี่สาวค่ะป้าเขาค่ะคุณป้าเขาใช่ค่ะนะฮะแต่สิ่งที่คุณแม่เริ่มจับจี๊ดในหัวใจก็คือหลังจากช่วง6ขวบมาใช่ค่ะใช่ค่ะลูกสาวเป็นยังไงก็เขาจะมีประมาณแบบว่าเรียกร้องความสนใจมองเขาเป็นแบบนั้นใช่ค่ะเรียกร้องความสนใจประมาณแบบว่าคือตัวแม่เองเนี่ยแม่ทำแต่งานแม่โฟกัสที่การหาเงินมากกว่าแม่จะไม่สนใจว่าลูกจะต้องการอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือประมาณว่าทำยังไงก็ได้ให้ตัวแม่เองเนี่ยมีคุณภาพชีวิตกับลูกให้ดีขึ้นเพราะว่าเราเลิกกับพ่อของลูกมาเนี่ยแล้วเรารับผิดชอบเองเรารับผิดชอบแล้วเราไม่อยากให้ลูกรู้สึกว่าขาดอันนู้นขาดอันนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราเลยรู้สึกว่าฉันจะทำยังไงก็ได้ที่ฉันจะทำให้ลูกของฉันเนี่ยมีทุกอย่างมีความสุขแม่ก็ตั้งหน้าตั้งตาที่จะหาเงินคือคำตอบสุดท้ายสำหรับแม่โดยที่แม่ไม่ได้มองเห็นความรู้สึกของลูกทำแต่งานก็คิดว่าจะต้องเติมเต็มตรงนี้ให้ได้ใช่ค่ะแต่เริ่มมีสัญญาณที่ทำให้คุณแม่ไม่ไหวก็คือว่าวันนั้นแม่ทำงานแล้วทีนี้เขาก็พูดกับคุณแม่ว่าแม่เคยถามหนูสักคำไหมว่าหนูอ่ะต้องการเงินจากคุณแม่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคือหนูต้องการแบบเวลาจากคุณแม่มากกว่าอย่างเงี้ยค่ะคือมันเป็นคำถามของเด็กคนหนึ่งที่ตัวหนูที่ตัวคุณแม่เองเนี่ยแม่ลืมค่ะแม่ขอโทษอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือด้วยความที่ว่าหนึ่งเราทำงานแล้วรู้สึกว่ามันเจ็บโทษตัวเองว่าฉันมองข้ามความรู้สึกของลูกสาวโดยที่ฉันไม่สนใจเลยว่าเขาจะเติบโตมาเนี่ยเขาต้องการความรักจากแม่มากกว่าเงินแต่แม่น่ะต้องการแบบว่าหาเงินให้ลูกเพื่อตอบโจทย์ทุกอย่างในชีวิตคือตัวแม่เองคือต้องการหาเงินอย่างเดียวค่ะไม่ได้สนใจว่าลูกจะต้องการอะไรวันนั้นลูกก็เลยพูดครับลูกต้องการบอกว่าแม่พาหนูไปเที่ยวทะเลหน่อยได้ไหมวันนั้นค่ะแล้วหนูก็เลยบอกว่าจะพาอะไรล่ะลูกแม่หาเงินอยู่มันเนี่ยแม่จะต้องทำงานลูกค้าอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วทีนี้พอเขาก็บอกเขาก็เลยมานั่งในโซฟาแล้วเขาก็เลยถามว่าแม่เหนื่อยไหมกับการหาเงินทั้งที่เขาเพิ่ง7ขวบค่ะแล้วทีนี้หนูก็เลยบอกว่าเหนื่อยสิลูกทุกอย่างที่แม่ทำเพื่อหนูแม่ทำเพื่อลูกเพราะว่าแม่ต้องการให้ลูกมีคุณภาพชีวิตที่ดีมันต้องดีขึ้นชีวิตเราต้องดีขึ้นทีนี้เขาก็เลยแบบแต่แม่ถามหนูไหมว่าหนูต้องการหรือเปล่าแม่เคยถามหนูไหมว่าหนูต้องการชีวิตที่ดีของคุณแม่ที่กำลังที่แม่เนี่ยทำอยู่แม่ถามหนูไหมว่าหนูต้องการมันไหมแล้วมันทำให้เรารู้สึกว่าเราเสียใจที่เรารู้สึกว่าให้เวลาลูกให้ความรักลูกไม่เต็มที่เขาบอกว่าเขาต้องการความรักจากแม่มากกว่าแต่เวลาเขาไปอยู่กับป้าเขาจะมีความสุขป้าเขาจะพาไปวัดไปเที่ยวสวนสัตว์ไปนู่นไปนี่แต่ป้าเขามีพ่อแม่ลูกไงคะแต่เขาก็จะไปมีความสุขซึ่งคุณแม่เคยรู้สึกไหมครับว่าในช่วงเวลาที่เขาไปกับคุณป้าก็ได้ทำกิจกรรมนั้นแล้วนี่ก็ได้ไปเที่ยวกันแล้วเนี่ย ใช่ไหมฮะก็รู้สึกว่าตรงนั้นน่าจะเต็มแล้วแต่สิ่งที่วันนั้นรู้ก็คือว่าต่อให้มีกิจกรรมอะไรแต่เขาไม่ได้รู้สึกไม่ได้อยากมากเท่ากับการอยู่คุณแม่ใช่ค่ะเขาถามตลอดแล้วค่ะว่าที่แม่ทำทุกวันนี้แม่ทำเพื่อใครแม่ทำเพื่อใครคุณแม่วันนี้เรามาช่วยกันดีกว่านะครับคุณแม่สิ่งที่คุณแม่อยากจะปรึกษาครูเคสครับคุณแม่กังวลอยากจะปรึกษาเรื่องอะไรเชิญครับค่ะก็คือตัวแม่เองนะแม่คิดว่าแม่เนี่ยทำงานเยอะไปโฟกัสที่เรื่องการหาเงินโดยที่แบบแม่มองข้ามความรู้สึกของลูกซึ่งมาทำให้แม่รู้สึกว่าทุกอย่างที่แม่ทำเนี่ยแม่รู้สึกว่าแม่กดดันไม่รู้ว่าทำถูกต้องหรือเปล่าแล้วอยากจะเยียวยาทันไหมใช่ค่ะในช่วงเวลาที่ผ่านมาที่เราอาจจะหลงทางไปแล้วลูกเพิ่งบอกทางสว่างเราว่าโอ้เขาอยากอยู่กับเราใช่ค่ะถูกไหมใช่ค่ะนะฮะนี่คือคำปรึกษาคุณแม่นะฮะเดี๋ยวครูเคสแก้ไปทีละเปาะนะฮะครูเคสครับถ้าพร้อมแล้วให้คำปรึกษาแม่แอมครับค่ะแม่แอมครับเมื่อกี้ฟังที่แม่แอมเล่านะคะแล้วก็คำถามที่ลูกถามแม่แอมเนี่ยนะคะแม่แอมได้คำตอบแล้วนะค่ะใช่ไหมคะแต่คราวนี้แม่แอมรู้สึกไหมว่าถึงแม้แม่แอมได้คำตอบกับตัวเองแล้วนะคะแต่อะไรที่ทำให้แม่แอมยังไม่สามารถลุกออกจากสภาพนี้หรือเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่เรากำลังทำอยู่นี้ครูเคสจะถามคำถามอันหนึ่งก็ได้นะคะแม่แอมคิดว่าการมีคุณภาพชีวิตที่ดีเนี่ยมันต้องเป็นยังไงคะในความคิดของแม่ใช่ไหมคะก็คือการทำงานหาเงินค่ะคือมีบ้านมีรถมีมีค่ะลูกต้องการอะไรคือแม่ซัพพอร์ตให้ได้ค่ะอันนั้นเนี่ยคุณภาพชีวิตอันนี้เนี่ยมันเป็นคุณภาพชีวิตที่ทำให้เกิดความสุขทางกายเท่านั้นค่ะนะคะทีนี้ถ้าสมมติว่าเราต้องการให้บุคคลสำคัญในชีวิตของเราเนี่ยนะคะมีความสุขทางใจเราจะต้องมีอะไรให้เขาบ้างค่ะความรักค่ะเวลาค่ะนะคะทีนี้ความสุขทางกายครูเคสก็เห็นว่าก็ยังสำคัญนะคะคือเราก็จะต้องมีงานนะต้องหาเงินนะคะแต่ว่าแม่แอมกำลังกดดันตัวเองมากเกินไปหรือเปล่านะคะมันเลยทำให้เรามองเห็นเป้าหมายของชีวิตที่ไม่ชัดเจนค่ะนะคะเป้าหมายชีวิตของเราเนี่ยเราก็ต้องมีความสุขทั้งทางกายและทางใจถูกไหมคะแต่แม่แอมเนี่ยให้เวลาทั้งหมดกับความสุขทางกายแล้วก็ลืมความสุขทางใจไปนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าเราสามารถลดนะคะความสุขทางกายลงบ้างแล้วเพิ่มความสุขทางใจขึ้นบ้างนะคะแม่แอมคิดว่าแม่แอมจะทำยังไงคะตอนนี้ยังไม่ทราบเลยค่ะว่าจะต้องทำยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันดับแรกเลยนะคะแม่แอมรู้ว่าเรารักลูกนะคะแต่ว่าแม่แอมเนี่ยต้องเริ่มจากตัวเองก่อนนะคะนะคะแม่แอมเคยให้รางวัลตัวเองบ้างไหมแม่แอมเคยผ่อนสิ่งที่เรากำลังกดดันอยู่บ้างไหมนะคะแม้กระทั่งขณะนี้นะคะแม่แอมลองนั่งหลังโกงสักนิดนึงได้ไหมคะแม่แอมลองดูค่ะแม่แอมลองดูนั่งอย่างนี้ใช่ไหมใช่ค่ะใช่นั่งสบายๆไขว่ห้างเลยนะคะแม่แอมลองปล่อยตัวให้สบายๆนะคะลองคลายกล้ามเนื้อดูนะคะโมเมนต์เล็กๆอย่างนี้ค่ะแม่แอมทำให้กับตัวเองได้นะคะคือเราไม่ต้องแบบกดดันตัวเองตลอดเวลาเหมือนกับคือเราขับรถเนี่ยก็ติดไฟแดงบ้างก็ได้ใช่ไหมคะแต่เหมือนแม่แอมเหยียบคันเร่งอยู่ตลอดเวลาเราเผลอไปไงนะคะจริงๆมาติดไฟแดงแล้วก็ปลดเป็นเกียร์ว่างแล้วก็นั่งรอก็ได้ถูกไหมคะนะคะเพราะฉะนั้นไม่ได้บอกให้แม่แอมเลิกทำงานนะคะแต่ว่าเราจะเริ่มนะคะสร้างความสุขทางใจให้กับตัวเราเองก่อนนั่นต้องมาที่ตัวเราเองก่อนแล้วเราถึงจะส่งความสุขทางใจนี้ไปให้กับลูกได้ค่ะนะคะถ้าแม่แอมไม่เคยให้เวลาว่างกับตัวเองเลยแล้วแม่แอมจะเอาเวลาว่างที่ไหนให้กับลูกล่ะคะถ้าแม่แอมไม่อนุญาตให้ตัวเองมีความสุขหรือว่าสนุกสนานเลยแม่แอมจะทำให้ลูกมีความสุขและสนุกสนานได้อย่างไรคะค่ะนะคะแม่แอมลองดูจะลองปรับปรุงดูค่ะมีอะไรที่ตอนนี้นึกได้ไหมครับว่าเป็นความสุขของเราแล้วเราลืมทำไปตั้งนานแล้วเราก็อะไรที่มันมีความสุขใช่ไหมคะก็คือการไปเที่ยวกับลูกค่ะเพราะฉะนั้นแล้วตอนที่ลูกมาขอให้แม่แอมพาไปเที่ยวทะเลเนี่ยตอนนั้นเนี่ยมีความรู้สึกยังไงคะรู้สึกเจ็บรู้สึกมันหลายสิ่งหลายอย่างเหตุการณ์หลายสิ่งหลายมันเข้ามาในหัวหมดเลยค่ะว่าฉันผิดพลาดไปอะไรบ้าง กลับมาดูที่แก้ไขตัวเองว่าฉันจริงข้อนี้จริงข้อนี้จริงข้อนี้จริงจริงหมดเลยอย่างเงี้ยค่ะด้วยคำพูดของเขาแค่คำนั้นคำเดียวค่ะค่ะทีนี้แม่แอมครับเมื่อกี้ฟังความคิดของแม่แอมในหัวเนี่ยพอลูกมาบอกความต้องการว่าหนูอยากไปเที่ยวทะเลแม่พาไปหน่อยสินะคะแม่แอมอยู่กับลูกไหมคะหรืออยู่กับการโทษตัวเองอยู่กับการโทษตัวเองค่ะค่ะเพราะฉะนั้นแม่แอมลองนะคะถ้าลูกเขาอยากจะให้แม่ไปทำกิจกรรมอะไรร่วมกันเนี่ยนะแม่แอมถ้าโทษตัวเองบางทีมันก็หยุดไม่ได้นะใช่ค่ะแต่ถ้ารู้ตัวเมื่อไหร่ปั๊บนะคะขอให้แม่แอมเนี่ยดึงกลับมาอยู่กับบุคคลที่อยู่ตรงหน้านะคะไอจะโทษตัวเองเดี๋ยวไปโทษวันหลังนะแต่แบบเฮ้ยพอรู้ตัวปั๊บดึงขึ้นมาอ๋อลูกอยากไปเที่ยวทะเลนะคะแล้วแม่แอมลองผ่อนร่างกายสักนิดนึงนะคะการที่แม่แอมโทษตัวเองเพราะว่าร่างกายของแม่แอมก็ร่วมกันโทษตัวเองด้วยแม่แอมจะนั่งตัวตรงหลังตรงแล้วเกร็งกล้ามเนื้อตลอดเวลานะคะเพราะฉะนั้นเมื่ออยู่กับลูกนะคะแม่แอมลองทำตัวเป็นเด็กสิคะไม่เคยเลยค่ะแม่แอมต้องลองนะคะเพราะอยู่กับลูกแม่แอมยังทำตัวเป็นผู้ใหญ่คือนั่งตัวตรงนะคะคือแบบว่ามีความรับผิดชอบมีอะไรอย่างนี้เราจะอยู่กับลูกได้ยังไงล่ะนะแม่แอมก็ต้องทำตัวเป็นเด็กบ้างค่ะนะคะเวลาแม่แอมพูดกับลูกเนี่ยนะคะเคยได้ยินน้ำเสียงของตัวเองไหมคะว่ามันเป็นยังไงอันนี้ทำไมคุณครูทำไมพูดได้ถูกต้องมากเลยคนนี้ครูที่ปรึกษาครับผมทำไมเหมือนคุณครูอยู่ในเหตุการณ์นั้นเขาพูดกับคุณแม่ว่าแม่คะทำไมแม่ไม่พูดเสียงสองกับหนูบ้างแม่จะชอบแบบว่าไม่ทำไมอะไรล่ะลูกอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาบอกว่าคุณแม่ลองพูดว่าทำไมล่ะลูกคุณแม่พูดอย่างนี้ได้ไหมเขาพูดสาวเก่งมากเลยนะน้องเก่งมากเลยอ่ะเวลาคุณแม่แต่งตัวคุณแม่ทำงานคุณแม่จะต้องแต่งตัวเซ็กซี่อะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะบอกว่าแม่คะอันนี้โป๊ไปไหมอย่างเงี้ยค่ะอันนี้มันโชว์ตรงนี้ไปไหมแล้วผู้ชายข้างนอกเขาจะมองแม่แบบไหนแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะอันนี้มันเป็นเรื่องของผู้ใหญ่เด็กตัวแค่นี้ทำไมจะต้องมาคิดแทนเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะแม่แอมขาจริงๆแล้วครูแค่ต้องชมลูกแม่แอมแล้วก็ต้องชมแม่แอมด้วยนะคะการที่น้องเนี่ยเป็นเด็กที่มีความคิดความอ่านขนาดนี้เนี่ยไม่ชมแม่แอมแล้วจะชมใครแสดงว่าแม่แอมสอนลูกมาดีมากนะคะสอนมาดีมากในขณะเดียวกันนะแม่แอมน้องเขากำลังเป็นกระจกสะท้อนบอกอะไรบางอย่างให้แม่แอมได้เห็นตัวเองบ้างใช่ไหมใช่ค่ะถูกค่ะเอาอย่างนี้ครูเคทรู้ว่าคนที่ตั้งการ์ดเอาไว้เยอะๆนะคะตั้งการ์ดมาทั้งชีวิตค่ะนะคะอยู่ดีๆจะให้แบบว่าอ้อยอ่อนหรือว่าแบบผ่อนคลายเนี่ยมันยากนะใช่ค่ะใช่แต่ครูเคทชอบเทคนิคของลูกสาวแม่แอมจังเลยอ่ะน้องก็บอกคุณแม่ใช้เสียงสองหน่อยสิเขาบอกว่าอยากให้คุณแม่ทำเหมือนตุ๊กตาค่ะสามตุ๊กตาว้าวอะไรแล้วแม่แอมมาทำได้ไหมอ่ะบางทีก็อายตัวเองอย่างเงี้ยเหมือนกาสูงเหมือนคล้ายๆแบบว่าฉันจะมันจะเริ่มยังไงนะฉันก็เป็นของฉันแบบใช่ฉันไม่บอกจะกลัวลูกจะไม่กลัวเราไม่ฟังเราอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วทำไมลูกต้องฟังเราอ่ะก็คือกลัวว่าลูกจะดื้อทีนี้หนูจะไม่ตีลูกไงส่วนใหญ่หนูจะไม่ตีแต่หนูจะแบบว่าหยุดเดี๋ยวนี้นะอย่างเงี้ยโอ้โหคือแม่แอมกำลังกำกับควบคุมเขาใช่ไหมใช่ค่ะให้เขาอยู่ในกรอบของคุณแม่เองเนี่ยเพราะฉะนั้นนี่คือพฤติกรรมซึ่งทำด้วยความกลัวค่ะแม่แอมแค่กลัวค่ะกลัวว่าถ้าวันหนึ่งลูกไม่เป็นไปตามเส้นทางที่ฉันขีดไว้เนี่ยเดี๋ยวมันจะเกิดปัญหาใช่ค่ะถูกต้องค่ะใครๆก็ต้องกลัวนะคะคุณพ่อคุณแม่ทุกคนก็กลัวนะคะแต่คุณแค่อยากจะชวนแม่แอมมองอย่างนี้นะปัญหายังไงมันก็เกิดขึ้นได้แต่ว่าเราควรจะไปโฟกัสว่าฉันมีความสามารถพอที่จะแก้ไขปัญหานั้นได้ไม่ใช่ไปนั่งกลัวว่าปัญหาอย่าเกิดนะปัญหาอย่าเกิดนะเห็นไหมคือแม่แอมกำลังกลัวปัญหาไม่ต้องการให้ปัญหาเกิดแต่แม่แอมลืมมองไปว่าจากความสามารถของแม่แอมเนี่ยซึ่งดำเนินชีวิตมาได้ถึงขนาดนี้เนี่ยแม่แอมมีความสามารถในการแก้ปัญหานะคะแม่แอมไม่ว่าปัญหามันจะออกมาในรูปแบบใดก็ตามแม่แอมแก้ได้นะคะเพราะฉะนั้นจงอย่ากลัวปัญหาให้มันมากเกินไปแต่ลองมาโฟกัสว่าฉันแก้ปัญหานั้นได้นะคะแล้วถ้าแม่แอมสามารถเปลี่ยนตัวเองได้ลูกของคุณแม่ก็จะเติบโตมาแล้วเป็นผู้หญิงเก่งเหมือนคุณแม่เลยเพราะเขารู้ว่าปัญหามีก็ไม่เป็นไรฉันแก้ได้ไม่ใช่นั่งหัวหดอยู่แล้วก็กลัวปัญหา นะคะทีนี้มีเคล็ดลับเล็กๆนะคะยังชอบใจไอเสียงสองที่ลูกสาวคุณแม่บอกเนี่ยวิแค่อยากจะบอกนี้ค่ะว่าจริงๆแล้วมนุษย์ควรมี3เสียงค่ะไม่ใช่แค่2เสียงนะคะเสียงที่1นะคะก็คือเสียงตัวฉันเองนะคะคือเสียงที่เราใช้กับบุคคลทั่วๆไปคุยกับเพื่อนกับฝูงอันนี้เขาเรียกเสียงที่1นะคะเป็นเสียงที่คุยกับเพื่อนนะคะแต่คุณแม่เนี่ยไปใช้เสียงที่2นะคะคือเสียงของความเป็นแม่เป็นเสียงของผู้ปกครองเป็นเสียงของผู้มีอำนาจเป็นเสียงของเจ้านายที่กดขี่ทาสใช่ค่ะนะคะเสียงอย่างนี้เนี่ยเขาให้เก็บเอาไว้ใช้นาทีสุดท้ายเราจะใช้เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินแล้วเท่านั้นค่ะแต่ในเมื่อเหตุฉุกเฉินยังไม่เกิดเสียงนี้ขอให้เก็บเข้าลิ้นชักไปเลยนะคะเพราะนั้นเราควรจะมาใช้เสียงแท้ๆของเราคือเสียงที่เหมือนเราคุยกับมนุษย์ทั่วไปนะคะแต่เสียงที่อยากให้คุณแม่ไปหัดนะเสียงที่3นะคือเสียงที่มันเป็นเด็กบ้างไงคะเป็นตุ๊กตาเหมือนที่น้องบอกเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าคุณแม่จะเป็นแม่ตลอดกาลไม่ได้คุณแม่ต้องเป็นเพื่อนของลูกด้วยแล้วเราจะเป็นเพื่อนของลูกได้ยังไงถ้าเราทำเสียงคนละเรื่องอ่ะนะเราก็ต้องหัดคุยภาษาเด็กบ้างนี่นะฮะนะคะ3เสียงนะฮะแต่ตอนนี้เตือนก่อนนะฮะหรืออีก4นาทีเท่านั้นเองนะฮะคุณเกศครับผมว่าได้และเรื่อง3เสียงนะคุณแม่ครับยังมีเรื่องที่กังวลใจอะไรที่น้องแสดงออกมาแล้วคุณแม่รู้สึกอยากหาวิธีการเยียวยาไหมครับคุณแม่ปรึกษาคุณเกศครับค่ะก็จะมีอีกเรื่องหนึ่งก็คือจะมีหลานนะคะเป็นลูกพี่ลูกน้องเขาอะค่ะหลานแล้วทีนี้ประมาณว่าเวลาหลานมาหาที่บ้านอย่างเงี้ยคุณแม่ก็จะใช้เสียง3นี่แหละค่ะเสียง2เสียงน้องอะไรน้องมาแล้วเหรออะไรอย่างเงี้ยแอมรักน้องจังเลยแอมอุ้ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือใช้เสียง2กับหลานเสียง3กับหลานเสียง3กับหลานอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตัวเขาก็จะนั่งมองประมาณแบบว่านั่งมองว่าทำไมถึงไม่ใช้แบบนี้กับลูกแล้วเขาก็เลยเกิดคำถามกับแม่ว่าพอไปนอนพอตกคืนเขาก็ร้องไห้เขาก็ถามว่ารักเขาบ้างไหมหรือรักแต่หลานหรือรักแต่น้องทำไมแม่ถึงหอมน้องทำไมแม่ถึงกอดน้องได้โอเคแสดงว่าคุณแม่อยากได้วิธีการสื่อสารความรักให้เขารู้ว่าเรารักเขามากแค่ไหนใช่ค่ะแต่คุณแม่ยังไม่มีวิธีนะใช่ค่ะงั้นโอเคครับครูเคสครับให้คำปรึกษาครับ3นาทีครับครูเคสครับคุณแม่ค่ะตอนที่ไปคุยกับหลานเนี่ยค่ะเสียง3เนี่ยมันออกมาเพราะว่ารู้สึกเอ็นดูรู้สึกรักใคร่เขาใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วเราเอ็นดูและรักใคร่ลูกสาวเราไหมคะรักค่ะแล้วทำไมถึงใช้เสียงที่แบบเหมือนคุยกับข้าทาสอะไรเจ้าขุนมูลนายอย่างนั้นล่ะคะก็นานๆหลานมาหาทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่หรอกค่ะคุณแม่คือคุณแม่คุยกับลูกด้วยความกลัวลูกฉันไม่ได้ดีกลัวลูกฉันไปทำผิดกลัวลูกฉันเกิดปัญหาคุณแม่จึงใช้เสียงกำกับควบคุมนะคะแต่กับหลานเราไม่ได้ห่วงขนาดนั้นเรารักหลานแต่เราไม่ได้ห่วงว่าหลานจะไปทำอะไรผิดเผิดเพราะฉะนั้นเสียงจึงมีแต่ความเมตตากรุณาไม่มีความกลัวเจือปนค่ะใช่ค่ะเราประมาณแบบว่าเราก็บอกเขาว่านานๆทีน้องมาหาทีนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแม่ก็ต้องกอดเขาบ้างหอมเขาบ้างอันนั้นน้องเข้าใจค่ะสิ่งที่น้องไม่เข้าใจคือว่าทำไมแม่ไม่ทำเสียงอย่างนี้กับหนูซึ่งวงเล็บแปลว่าทำไมแม่ไม่รักไม่เมตตาหนูค่ะแม่จะพยายามเอาไปปรับปรุงค่ะแล้วจะทำให้ได้ค่ะที่สำคัญเลยครูเคสบอกว่าคุณแม่ต้องรู้ก่อนว่าคุณแม่กำลังกลัวเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อไหร่คุณแม่อยู่กับเขาคุณแม่ต้องการสื่อสารถอดความกลัวออกถูกต้องไหมครูเคสครับและให้เหลือแต่ความรักและความเอ็นดูค่ะคุณแม่จะเปลี่ยนทุกอย่างและคุณแม่ที่คุณแม่ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงไม่รู้นะคุณแม่ทำเองเป็นธรรมชาติเลยถูกต้องไหมคุณเคถ้าเข้าใจต้นกำเนิดว่าที่เราเป็นแบบนี้เพราะเรากลัวเราเอาความกลัวครอบทุกอย่างไว้เรารักเขาเราเอ็นดูเขาแต่เอาความกลัวไปทับสิ่งที่ออกมาจึงเป็นแบบนี้ค่ะโอ้เคลียร์นะค่ะเคลียร์เลยโอ้โหคุณเคสครับผมว่าเอาอย่างนี้ผมยกเวลานี้ให้ครูเคสดีกว่าอยากเพิ่มเติมอะไรนะฮะวันนี้คุณแม่ได้คีย์สำคัญแล้ว1นาทีครูเคสครับซ่อมหัวใจน้องยังไงดีเพราะผ่านมานานมากคืออยากจะบอกคุณแม่อย่างนี้นะคะเข้าใจนะคะคนที่เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าฉันจะต้องทำสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกนะคะแต่ว่าก็ต้องแยกแยะให้ออกนะคะว่าสิ่งที่เรากำลังทำให้นั้นเป็นการหยิบยื่นความสุขแต่เปลือกนะคะ นะคะคือการที่มีบ้านมีรถมีสิ่งของมีอะไรดีๆเนี่ยเป็นความสุขที่เป็นเปลือกนะคะความสุขที่เด็กๆต้องการจริงๆหรือว่ามนุษย์ทั่วไปต้องการจริงๆนั้นคือความสุขในใจค่ะและความสุขในใจเนี่ยไม่ได้ใช้เงินนะคะคุณแม่นะคะมันอยู่ที่เราเนี่ยจะฝึกนะคะที่จะทำหัวใจให้อ่อนโยนหรือเปล่านะคะคุณแค่ก็ยังขอย้ำนะคะต้องเริ่มจากตัวเองนะคะถ้าคุณแม่อยู่ว่างๆคุณแม่ลองนั่งนิ่งๆแล้วยิ้มให้กับตัวเองยิ้มให้กับตัวเองอย่างอ่อนโยนนะคะสัก5วินาที10วินาทีคุณแม่จะพบความเปลี่ยนแปลงในร่างกายเลยนะคะแล้วคุณแม่ก็เอาความรู้สึกอ่อนโยนอันนี้แหละค่ะไปส่งให้ลูกนะคะไม่ใช่ส่งสิ่งของแพงๆให้ลูกโอเคครูเคสขอบคุณมากครับคุณแม่ครับถ้าน้องได้ยินอยู่ตอนนี้แล้วคุณแม่วันนี้คุณแม่รู้ทุกอย่างแล้วคุณแม่มีอะไรอยากจะบอกน้องในวินาทีนี้ที่เราปลดแล้วอยากบอกลูกว่าทุกอย่างที่ทำถึงมันจะรักษาครอบครัวไม่ได้แต่ก็อยากให้ลูกรู้ไว้ว่าแม่ทำเพื่อหนูเพื่อลูกคนเดียวคือชีวิตนี้แม่ก็ให้ลูกได้แต่มันผิดพลาดตรงไหนแม่ก็จะแก้ไขแล้วก็จะปรับปรุงแต่ความรักเนี่ยมันยิ่งใหญ่เสมอค่ะของความเป็นแม่ของแม่เนี่ยแม่ทำก็เพื่อลูกค่ะขอโทษลูกที่มองข้ามค่ะเป็นกำลังใจให้แม่แอมครับวันนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณครับและขอบคุณครูเคสครับขอบคุณครับครูเคสให้คำตอบที่มันเป็นคำตอบที่แม่ตามหาแล้วแม่ไม่รู้เลยว่าคำถามที่แม่ถามตัวเองอยู่ในใจมันค้างคาใจมาตลอดนะคะแต่วันนี้พอครูเคสมาแนะนำแม่รู้สึกว่าคุณครูเคสคือมันเป็นกุญแจดอกเดียวที่ทำให้แม่รู้สึกว่าโอเคฉันจะต้องทำอะไรสักอย่างแล้วก็ต้องทำให้ได้ด้วยค่ะเพื่อลูกค่ะ